สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเล่ย์อลอสช่องที่นำสาระยิเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีหรือบ็กคอยตมาสรุปเพื่อฟังครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่งคลิปวิเคราะห์กราฟประจําวันที่5นะครับเดือนธันวาคม2565เราก็เดินทางเนาะมาสู่เดือนสุดท้ายนะครับของปี65กันที่เรียบร้อยนะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าในฝั่งคริปโตเองก็เป็นปีที่ไม่ค่อยจะสดใสนักเนาะเพราะว่าเป็นตลาดหมีมาทั้งปีเลยนะครับไม่ได้มีจังหวะให้ ด้เล่นแบบรันเทรนขาขึ้นกันแบบเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่ใช่ตลาดก็ซึมศอกซึมซึมไปเรื่อยๆนะครับแบบที่เราได้เห็นกันซึ่งสําหรับสายที่เป็นสายเล่นรอบหรือว่าสายที่แบบอยากจะรันเทรนรอบรอบใหญ่ใช่ไหมครับก็อาจจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีจังหวะเล่นเลยเนาะอย่างพอร์ตรันเทรนของผมก็ต้องบอกว่าดองเป็นเงินเฟียดมาสักพักนึงแล้วนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็ทําได้แค่สแต็กบีดีซีไปเรื่อยใช่ไหมครับก็ซื้อซื้อเก็บเก็บไปนะครับแต่ว่าในฝั่งของเก็งกำไรเนี่ย ค่อนข้างจะคึกคักทัทกีเดียวนะเพราะว่าตลาดผันผวนแบบนี้นะครับสามารถจะเล่นหน้าช็อตเล่นหน้ารองได้แบบสบายเลยนะครับแต่ว่าจะต้องแบบมีประสบการณ์เยอะนิดน,นึงเนาะในส่วนของเวลาที่อย่างเช่นช่วงที่เป็นข่าวร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยตลาดไซด์เวกค่อนข้างแอบ,บเล่นยากพอสมควรนะครับก็อาจจะทําได้แบบเป็นกําไรไปบๆรอบๆไปเนาะก็อย่างที่เราทากันอยู่ทุกวันนี้แหละครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นส่วนของคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการเทรดนะครับหรือว่าเทรดเป็นอาชีพเงี้ยนะครับผมเองก็มีเปิดกลุ่มนะที่เป็นกลุ่มไลน์นะครับที่เข้าไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะใครสนใจจะมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าแชร์มุมมองต่างๆก็ไปคุยในกลุ่มนั้นได้นะครับเป็นกลุ่มไลนะ์เนาะชื่อเวฟหนึ่งสองห้าไอนะครับเนาะก็เป็นกลุ่มไลน์ที่ผมเคยเปิดเอาไว้นานแล้วตอนที่ช่วงแข่ง OK x นะครับแล้วก็รู้สึกว่ากลุ่มมันสามารถที่จะเอาคนเข้ามาเพิ่มได้นะ ก็เอามาไว้เป็นคุยเป็นคอมมูนิตี้เทดเดอร์แล้วกันนะครับสำหรับช่องไอ้เรืลอดในส่วนของการาฟวันนี้นะครับผมจะมา Follow-up ตัวเ,เก่าเนาะที่ผมเคยเล่นไปในสัปดาห์ที่แล้วให้ดูกันนะครับว่าผมมีเล่นได้เล่นเสียหรือผิดพลาดตรงไหนบ้างแล้วก็จะมาดูตัวกลุ่มที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่อาจจะเล่นได้ในอาทิตย์นี้โดยทั้งหมดนะครับจะมีในส่วนของตัว b g c XRP ครับ Luna C LTC APT นะครับต่ตัตว a t o ที่เราหลายคนกรซิ่งในช่วง 2เดือนก่อนใช่ไหมครับตัวชิลี่นะครับที่เป็นเหรียญเกี่ยวกับตัวแฟนโทเค็นฟุตบอลนะครับแล้วก็มีตัว d g ช OpP แล้วก็ DXY ที่เดี๋ยวเอามาดูภาพรวมในฝั่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับด้าน b c ด้วยละกันโอเคเมื่อไม่ใช่การเสียเวลานะครับเรามารับชมเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการวิเคราะห์กราฟนะครับที่แบบเป็นการพยากรณ์ทำนายเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นการแนะนํนาการลงทุนเลยทั้งนั้นนะครับเป็นเพียงการวางแผนการเล่นนะคร อัตราการถูกผิดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองหน้านะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราวางแผนเนาะเราก็ต้องคำควบคู่กับ management กับ risk management ไปด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จริงเสมอไปนะครับมันอาจจะมีผิดถูกได้ดังนั้นเนี่ยเราถึงต้องมีแผนที่จะเป็นตัว TP ตัว stop loss ให้เห็นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เอาไปประยุกต่อนะครับเอาไปศึกษาต่อวางแผงกนการเล่นของตัวเองนะครับอันนี้เป็นเพียงไอเดียไอเดียหนึ่งที่เอาไว้เป็นแบบ ฝึกหัดละกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรกดีกว่านะครับนั่นคือในส่วนของ Bitcoin นะครับบิตคอยถ้าเราดูจากภาพของกราฟเนาะจะเห็นว่าตอนนี้นะตัวภาพใหญ่ๆของกราฟก็ยังเป็นขาลงแบบต่อเนื่องนะครับขาลงแบบต่อเนื่องเนาะซึ่งในส่วนของตัวขาลงตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังต้องบอกว่าในส่วนของรันเทรนยาวๆหรือว่าจะเล่นขาขึ้นยังไม่มีให้เห็นนะครับถ้าดูจริงๆเนี่ยนะครับจะสังเกตเนาะเนี่ยกนะราฟเห็นปะลงมาทำไฮต่ำลงทำโล,ต,ำลต่ำลงตลอดเลยนะครับยังไม่มีจุดให กลับตัวให้เห็นนะครับเวลามันจะกลับตัวจริงๆเนี่ยมันควรจะมีช่วงของการอะไรครับช่วงการไซด์เวย์สักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงการไซด์เวย์แป๊บหนึ่งแล้วค่อยขึ้นมานะครับไม่ใช่แบบว่ามันจะแบบทันทีใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูติดตามกันว่ามีจังหวะไซด์เวย์ไหมเนี่ยอย่างเวลามันจะลงใช่ไหมครับมันจะมีไซด์เวย์ดาวักหนึ่งนะครับไเนาะเนี่ยบางทีมันไซด์เวย์ดาวแล้วมันก็สามารถลงต่อได้ก็มีดังนั้นเนี่ยต้องดูเวลามันยกหายกลจริงๆถึงจะเล่นได้ล้้ว่่่งชนนีเไไมดก็ ตามตามกันไปก่อนนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเล่นสั้นมากดีกว่าว่า BEC มีจังหวะการเล่นสั้นอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นเนาะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือ BEC เนี่ยมันมีการลงมาแบบนี้ครับเป็นรูปแบบชุดนี้เนาะเป็นรูปแบบยิมเพลสลงมานะครับลักษณะการลงเป็นลักษณะแบบนี้ครับ1 2 3 4ครับ5แบบนี้นะครับเป็นการลงจบช่วงนี้นะครับในชุดเล็กๆตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นทำเฟรมสชั่วโมงนะครับก็ลงมาจบแ,วแถวๆราคาประมาณ15ื่นห้าก,กว่า ทีนี้ถามว่าลงภาพใหญ่ลงจบหรือ,อยังนะครับก็ยังบอกว่ายังลงอาจจะยังลงไม่จบนะครับ BC เวลามันลงจริงๆมันสามารถลงไปได้แบบเนี่ยประมาณ8 0 9 0นะครับผมก็เล็งๆเป้าไว้แถวช่วงโซนนี้นะช่วงโซน61.8นะครับหรือราคาประมาณ1 0 0 0 0จะถึงหรือไม่ถึงผมไม่รู้นะครับแต่ผมรอดูว่าถ้ามันลงมาโซนโซนนี้แล้วมันมีโอกาสกลับตัวเนี่ยนะครับมุมมองนั้นผมจะให้แบดแอดเลยว่ามันสามารถจะขึ้นได้จริง นะแต่ถ้านแถวเนี้ยผมรอกลับตัวสัญญาณกลับตัวจริงๆก่อนถึงจะค่อยเล่นนะครับไม่ได้ไหมายความว่าผมจะต้องรอลงมาถึงราคานี้นะรอดูว่ามันมีสัญญาณกลับตัวหรือยังนะครับอทีนี้มาดูตรงเล่นสั้นกันต่อเนาะอย่างชุดเนี้ยนะครับก็คือเป็นชุดที่ลงมาเนาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็จากภาพนะครับจากภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวมุมมองที่ผมเล่นไปครั้งก่อนนะครับเนาะก็จะเป็นชุดนี้ครับเป็นชุดที่มีการวิ่งขึ้นตรงนี้นครับชุดเนี้ยเราไม่รู้ว่ากลา่าวะเป็น เป็นอะไรเนาะแต่ว่าปกติมันมีการอะไรครับมันมีการเบรกทรงที่เป็นเรียกว่า head and shoulder เห็นปะ head and shoulder ขึ้นไปนะครับก็สามารถวิ่งขึ้นต่อได้แต่ว่าทีเนี้ยตอนที่ผมเข้าผมไม่ได้เข้าจากทรง head and shoulder ครับผมเข้าจากการนับเวฟนะครับซึ่งเวลาที่เราเห็นกราฟมันมีการวิ่งแบบนี้แล้วก็ขึ้นใช่ปะยกเริ่มเริ่มทำ high แล้วแล้วทำ low ต่ําลง low low ไม่ต่ําลงใช่ปะเนี่ยเขาเรียกว่าการยก high ยก low นี่ครับยก low ก่อนนะครับแล้วค่อยยก high ใช่ไหมอ่ะแบบเนี้ยผมจะเริ่มให้สัญ,ญญาณเป็นแบบนี้ครับ ผมจะตั้งไว้เลยว่ากราฟที่ขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นขึ้นหนึ่งก็เป็นขึ้น A ใช่ป่ะเวลามันขึ้นอย่างนี้ไม่เป็นขึ้นหนึ่งก็ขึ้น A สักขึ้นหนึ่งนะครับเวลาย่อลงไปไม่เป็นขึ้น2ก็เป็นขึ้น B นะครับนี่เนาะไม่เป็นขึ้น2ก็เป็นขึ้น B ทีเนี้ยอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดย้อนให้ดูเนาะของครั้งก่อนที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือชุดนี้นะครับนี่เนาะชุดเนี้ยที่ลงมานั่นคือตรงนี้นั่นเองเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็น ABC ลงมาตรงนี้น ลงมาตรงนี้นี่ครับแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เนาะอันนี้ผมมีเคาะไว้ขึ้นย่อยจะเป็นลนักษณะการลง1 2 3 4 5สี้เนาะนี่ครับตรงชุดนี้ใช่ป่ะนี่สัก1ชั่วโมงมันจะได้เห็นนะครับ1ชั่วโมงจะได้เห็นปุ๊บนี่เป็น1 2 3 4 5หแบบนี้นะครับเป็นแท่งจบแท่งนี้ลงมาทำ rejection ใช่ไหมครับก็เป็นจุดที่ผมเข้าออเดอร์เลยนะครับเป็นป้าว่าผมเข้าตอนจบ5 สต็อปลอตตรงนี้ครับเข้าตั้งแต่ชุดนี้พอแท่งเทนนี้จบปุ๊บผมเข้าทันทีนะครับแนวเราก็จะเป็นจุดที่เข้านะครับแนวต้านนี้เลยสต็อปลอตใต้ปีสี่ไอ้สต็อปใต้สต็อปสต็อปลอตใต้ SL นะครับสต็อปล็อตใต้ SL ก็คือตรงนี้เลยนะี่ครับ SL จะอยู่ใต้ไส้ใช่ไหมครับ,นะรบเนี่ยเราก็ก็มีการยกไฮย,ยกโลขึ้นมาไหมกราฟยกไฮย,ยกโลปึ๊บนะครับจนเรามาออกช่วงนี้ใช่ไหมครับกราฟทำโลว์โลแล้วก็หลุดเทนไลน์ นะช่วงนี้ผมก็ออกไปนะก็มีการ TP มาประมาณหนึ่งนี่ครับนี่เนาะอันนี้ก็ TP ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1นะครับก็ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอกราฟตรงนี้ผมคูณแค่สิบมันขึ้นมาราวๆห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเนี่ยแปลว่าประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็ก็เลย TP ไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเล่นให้ดูหมายควาว่าผมใช้ระบบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะซับซ้อนตอนนับเวฟช่วงนี้แต่ว่าตรงโซนเนี้ยผมก็มีนับเวฟทิ้งไว้เหมือนกันเนาะว่ามองว่ามันมีโอกาสจบได นะครับนั่นคือชุดนี้ใช่ไหมครับนี่นี่อันนี้ผมนับเวฟไว้เดี๋ยวผมนับในกราฟให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับชุดนี้จะเป็น1ขึ้น1ใช่ไหมครับลง2นะครับแล้วก็ในลื้นสาเนี่ยปกติจะเป็นสาขยายนจะมีขึ้นภายในเนาะเป็น1 2 3 4 5าี่้าเห็นไหมนี่ก็เป็น3ลง4ชุดนี้ขึ้น5นะครับแบบนี้อันเนี้ย ก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆจะมานับเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะแต่ผมลองแบบนี้ก่อนละกันซึ่งผมก็ตัดสินใจออกแตช่วงนี้แหละช่วงที่แบบผมนับว่า5แล้วก็เริ่มหลุดโลเนี่ยก็เริ่มออกนะครับแล้วตอนนี้กราฟเป็นยังไงต่อละมาดูในส่วน B C ซเนาะพอเรานับขึ้นมาแบบนี้ได้เนี่ยในส่วนตอนนี้ที่ผมมองเนาะจะมองชุดนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นการลง A ชุดนี้นะครับขึ้น B เนาะทำในส่วนของสตอง B แล้วเดี๋ยวอาจจะมีลง C แต่เดี๋ยวเราต้องมาดูชุดนี้ครับว่า B ีตรงนี้ยจบหร อาจจะรอสัญญาณสักพักหนึ่งนะครับอาจจะรอสัญญาณสักพักหนึ่งอ่ะตรง B ตรงนี้เป็นอะไรได้บ้างเนาะ B ตรงนี้ต้องขึ้นลักษณะเป็น A B C แบบนี้ใช่ไหมครับ A B นะครับแล้วก็ C แบบนี้ใช่ป่ะเพราะว่าขึ้น B จะต้องเป็น Collection หรือเป็นรหัส3นะครับในส่วนของชุดเนี้ย A B C ขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยขา C สุดท้ายที่เป็น C อาจจะ F เปลี่ยนสีกันอาจจะเป็น C สีชมพูเงี้ยเนี่ย เวลามันวิ่งขึ้นมันจะต้องเป็นอะไรครับเป็นรหัส5นะครับเราอาจจะเจอขึ้น i m p เพล e ก็ได้เป็นแบบนี้อยู่ภายในครับ1 2 3 4 5แบบนี้ลองวัดเป้าดูเนาะนี่ครับอันนี้เป็นขึ้น3ได้เพราะว่าเกิน161.8ไปแล้วนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะมีย่อแล้วก็เด้งขึ้นอีกสักขาหนึ่ง เพื่อไปจบซองบีแล้วค่อยลงขา C นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็น C รูปแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็น C ที่อันเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้เนาะถ้าเป็น C ที่อ่าเนี่ยครับเกินนะครับไปจบเกิน123.6เนี่ยเราอาจจะเจอ C ที่เป็น C, <c <oughs> fail นะครับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มลงเลยโดยที่ไม่ถึง123.6เนี่ยเราจะเจอ C ที่เป็น i r r e g u l a r f a ฟใช่ไหมที่มันต่ำกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เดี๋ยวผมค่อยไบวางแผนการเล่นต่อตอนนี้ผมรอดูก่อนตอนนี้ผมยังไม่เล่นเเเนาาาะยังไไมม่่่ด้้ขพพิรว ผมรอดูก่อนว่ามันจะเป็น B ที่เป็นซ o n g B แบบรูปแบบไหนนะจะเป็น i r เ e g u l a r จะเป็น irregular fat i r r e g u l a r เล่าเฟลเบหรือว่า Running Fa t เดี่ยวค่อยไปว่ากันนะครับใครยังไม่รู้เรื่องแฟตนะยังงงอยู่สามารถไปดูที่ลิงก์ด้านขวาบนผมได้ผมทำสอนเรื่องซอง g B เรื่องแฟ t อะไรต่างๆเอาไว้แล้วนะครับก็สนใจก็ไปลองศึกษาดูเกี่ยวกับอ l เ a ีย a ์เนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาตามมันต่อโอเค BC ประมาณนี้ครับในช่วง,งภาพใหญ่สรุปนะภาพใหญ่ผมจะมองลงอยู่ นะครับเพราะว่าขาขึ้นยังไม่เริ่มกลับตัวให้เห็นแต่ภาพสั้นเนี่ยมีโอกาสเล่นรีบาวเนาะมีโอกาสเล่นรีบาวไดนะ้อยู่นะครับก็รอดูนะครับตอนนี้รอดูที่ผมรอดูอยู่คือรอดูว่า B จะเป็นอะไรนะครับเพื่อจะได้เล่นขา C แล้วค่อยเล่นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคมาดูตัวต่อมาครับตัวต่อมาเนี่ยคือ XRP นะครับ XRP เนี่ยต้องบอกว่ามุมมองตอนนี้ผมแอบแอบน่าสนใจอย่างหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเคยนับขึ้นเนาะ ก็มองว่าเออขึ้นมันก็ดูจบได้แล้วแล้วก็เริ่มขึ้นสุดท้ายกราฟมันเริ่มขึ้นจริงๆนะครับแต่ขึ้นมาเนี่ยรูปแบบเนี่ยมันเริ่มแบบขึ้นมาเป็นรูปแบบลักษณะนี้ครับเป็นเหมือน a b c แบบนี้นะครับก็เลยกําลังคิดว่าไอ้กราฟที่ขึ้นมาชุดนี้นะครับเราอาจจะเจออะไรครับเราอาจจะเจอลักษณะของ a ใหญ่ลง b ใหญ่แล้วขึ้น c ใหญ่ก็ได้นะครับก็เลยเออเล็งๆไว้อยู่ว่าเอออาจจะเล่นเล่นขา c ก็ได้ครับเล่นขา c อยู่เนาะที่เป็นมุมมองขึ้นสั้นๆในเห็นกัน ทีนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งในส่วนของภาพทุกหนึ่งชั่วโมงของ XRP เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี2แพทเทิร์นซ้อนทับกันอยู่ในส่วนของ XRP นะครแพทเทิร์นแรกจะเป็นในส่วนของตัวแพทเทิร์นที่เรียกว่า ascending diagonal นะครับรูปแบบ ascending diagonal เป็นยังไงครับจะเป็นลักษณะข,ของการที่กราฟเนี่ยจะทำ high อยู่บริเวณโซน,นเดิมบ่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นไซด์เว y ย high ไซด์เว y ยอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับแล้วก็ตัว โลครับจะเริ่มยกสูงขึ้นเรื่อยๆบะโลยกสูงขึ้นยกสูงขึ้นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมบีบเข้านะครับซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นลักษณะของที่เรียกว่า ascending triangle นะครับทีเนี้ยเวลาเล่น ascending triangle เขาจะเล่นยังไงหนึ่งเลยเขาจะเล่นตอนจุดรอเบรกนะครับแต่ว่าจุดรอเบรกเนี่ยผมต้องบอกตรงเนาะเวลารอเบรกผมจะชอบดู4ีเ็ดจุดเบรกของตัว ascending triangle เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับ เกิดขึ้นบริเวณนี้ซึ่งถ้าใครจําได้นะครับเวลาที่มันเกิดขึ้นบริเวณตรงนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับปกติแล้วผมจะไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับกฎของการเบรกผมเคยสอนเนาะใครยังไม่เคยดูไปดูลิงก์ด้านขวาบนผมเคยสอนเรื่องเกี่ยวกับการเบรกเอาไว้ละเวลาเล่นเบรกเอาเนี่ยหนึ่งเลยต้องดูว่าการเบรกเอาเต็มแท่งซึ่งเงื่อนไขของ XRP ตัวนี้ผ่านนะครับเงื่อนไขของ XRP ตัวนี้ผ่านเงื่อนไขที่2คือดูวอลลุ่มครับ วอลม่มก็โอเคกลางๆไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับวอลม่มก็โอเคดูเนาะเนี่ยช่วงเนี้เห็นไหมมันคือแท่งนี้นะครับมันคือแท่งนี้มันคือแท่งนี้นะครับเนี่ยวอลม่มกลางๆไม่ได้เล็กไม่ได้น้อยเนาะก็โอเคอยู่แต่ข้อที่สามเนี่ยผมยังรู้สึกว่าติดใจนะก็คือในส่วนของตัว r s i r s i เนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นมาในส่วนของโซนโอเวอร์อะไรครับโอเวอร์บอทแล้วนะครับก็คือเกินเจ็ดสิบแล้วนะครับผมเลยคิดว่าเ,เนื้อที่ในการวิ่งของมันเนี่ย อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือมันอาจาวิ่งไปปุ๊บอัพไซด์มาเยอะซึ่งส่วนใหญ่เวลามันขึ้นมาโซนนี้ผมเชื่อว่ามันยังวิ่งต่อนะแต่มันจะวิ่งต่อเวลาที่แต่มันจะวิ่งต่อหลังจากที่มันมีการพักตัวลงมาก่อนนะครับซึ่งการาฟตรงนี้ก็เห็นว่ามีการพักตัวลงมาพักตัวลงมาแบบหนึ่งเลยผมเลยยังไม่เลือกเล่นนะครับทีนี้เวลามันพักตัวลงมาเนี่ยปกติแล้วเนาะมันจะต้องพักตัวมาโซนที่เป็นโซนรีเทสแถวๆประมาณนี้ครับเนี่ยเส้นสีแดงข้างบนเนี่ยนะครับเส้นรี นะครับซึ่งราคาตอนนี้มันจะอยู่ประมาณจุดสามเก้าสี่หกนะครับจุดสามเาสี่หกพอมันลงมาโซนนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ตัดสินใจไม่เข้าอยู่ดีนะครับเพราะว่ากราฟมีการวิ่งลงมาแล้วยังดูแบบเนี่ยปกติเวลาวิ่งเนาะปกติเวลาวิ่งฝั่งลงคอลเลคชันอะถ้าจำก็ได้มันจะต้องลงลักษณะของ A B C ซึ่ง A B C เนี่ยปกติถ้ามันเป็น A B C จบตรงนี้เนาะผมก็คงเล่นเลยแต่ว่ามันเป็น A B C เด้งนิดเดียวแล้วมันก็เบรกลงมันยังไม่มีการเบรกเทนไลน์ไม่ได้มีการเบรกเกาะอะไร มันก็เริ่มลงทันทีนะครับก็เลยยังแบบลังเลอยู่ว่าเอ้ยลงลึกนะถือว่ารีเทสลึกนะกลับมาเทสเส้นเดิมของมาข้างล่างเลยรีเทสลึกก็เลยยังดูอีกนิดทีนี้นพอเราดูไปดูมาเนาะถ้าเพื่อนๆดูตอนนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึง่งตรงนี้เห็นปะ่ะก็คือ ascending triangle ในภาพตรงนี้เนาะเบรกไปแล้วแล้วก็ลงมารีเทสแล้วก็เกิดสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็น triangle symmetry triangle ธรรมดา นะครับก็เลยแอบน่าสนใจถ้ากราฟเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเราเล่นเลยก็คือรอเบรก triangle ตัวนี้อันนี้จะยิ่งคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับเบรกตรงเนี้ยโอเคจะรอเบรกก็ได้หรือถ้าจะเล่นแบบผมคือไม่รอเบรกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็เลือกเข้าแถวโซนนี้เลยนะครับเข้าแถวโซนนี้เลยล้วสต็อปลอสใต้นี้เอาเพราะอะไรครับอันนี้ที่ผมเล่นเพราะว่าลิซี่บอร์โชค่อนข้างเยอะนะครับ นี่ที่วเรโชวคือการกลุ่มไอตัวอัตรากําไรเทียบกับความเสี่ยงถ้าผมเล่นตรงเนี้ยคือผมสต็อปลอสแค่นี้เองผมจะสต็อปลอสแค่ราวๆนี่ยครับราวๆประมาณสองเปอร์เซนต์เองซึ่งถ้าเกิดลงหมื่นหนึ่งก็เสียสองร้อยอย่างเงี้ยลงแสนหนึ่งเสียสองพันอย่างเงี้ยคือมันเสียน้อยมากนคะครับถ้าเกิดไออัตราส่วนแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยปกติอัพไซด์เนาะก็จะวัดกันแบบนี้เนี่ครับเนี่ยสมวมุถ้าเบรกชุดนี้แล้วกันนะครับถ้าเบรกเนี้เนี่ย ปับไซต์ก็จะโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับเนาะโซนนี้โซนประมาณจุดสี่นะครับซึ่งถ้าเทียบกับตาการเสียกําไรเนี่ยนะครับอัตราการเสียเนาะเทียบกับตาการเสียมันจะอยู่ราวๆเนี่ยครับสิหรือว่าอะไรโชว์สิเท่าเยอะทีเดียวนะครับคุ้มทีเดียวก็เลยเลือกจะเสี่ยงไม้สั้นๆนี้ไปแต่ถ้าใครแต่ว่าถ้าสมมุตินะกราฟมันเกิดว่ามันมันลงมาสต็อปลอสเนาะ ลงมาสต็อปลอนล้วเราต้องยอมออกเนี่ยนะก็ผมก็จะออกก่อนออกมาดูก่อนแล้วถ้าหมุดมันเกิดฟอร์มตัวใหม่เป็นสามเหลี่ยมที่อาจจะกว้างขึ้นซึ่งมันก็เคยทาใช่ไหมเนี่ยต่อให้มันยังไงอยากให้มันหลุดโลสุดละลายของสามเหลี่ยมถ้าโครงสร้างไม่ผิดเกิดเป็นสามเหลี่ยมที่กว้างขึ้นแล้วมันเกิดเบรกผมค่อยไปรีเอนทรี entry, หรือว่าเข้าซ้ำอีกรอบตอนที่มันเบรกก็ได้เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหรือแผนที่ผมวางไว้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันนี้ในส่วนเอ็กอาร์พีเป็นตัวที่สนใจจะเล่นนะครับ ตัวต่อมาลูนาซีตัวนี้ต้องบอกว่าสนใจจะเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วแล้วก็เสียสต็อปลอสไปแล้วนะครับก็เลยจะมาวิเคราะห์ต่อละกันนะคือตัวเนี้ยผมผมรีบเข้าไปนิดนึงนะครับอ่าคือผมรีบเข้าไปนิดนึงเนาะโดยการที่ผมเห็นชุดนี้นะครับเนี่ยอ่าตัวดูลูนาลูนาซีโครงสร้างใหญ่เนาะคือลูนาซีต้องบอกว่าเรา เราเราเจอรูปแบบนะครับอันนี้ลูน่าซนะครับลูน่าคลาสสิกไม่ใช่ตัวลูน่าสนะลูน่าซเนี่ยเราเห็นรูปแบบที่เป็นช่วงก่อนหน้านี้เนาะเป็นลนักษณะของ5ขยายนะครับวิ่ง1 2ึสนะครับสตัวนี้ลงกันแล้วก็เกิด4ที่เป็นไซเวลนานๆเกิด5ขยายขึ้นไปจากนั้นเนี่ยกราฟเริ่มลงมานะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับผมก็เลยมองเนี่ยมันเริ่ม A นะมีขา A นะขึ้น B ลงขา C ได้นะครับ เราก็เริ่มมองรูปแบบนี้ว่าเอออาจจะจบได้นะครับแล้วกราฟก็ลงย่อลงมาถึงโซนพอดีนะเนี่ยประมาณ5้8แถวโซนนี้ก็ยังติดใจนิดนึงว่าอาจจะลงได้อีกครั้งเนาะแต่ว่าพอดีอาจจะยังลงได้อีกสักขาหนึ่งเนี่ยมาย่ำย่ยแถวโซนประมาณ1 0 5าอะไร,รแถวเนี้ยได้อยู่เนาะโซน6โซนหนะครับแต่ว่าพอดูอีกทีเนี่ย,ยมันก็เริ่มมีลุ้นเล่นขึ้นได้เหมือนกันนะก็คือชุดนี้ใช่ไหมครับชุดนี้ กราฟเนี่ยเริ่มมีการเบรกโซนครับเบรกโซนนี้ออกไปเห็นบ่าเบรกโซนไซเวดดาวออกไปยกโลด้วยเริ่มเบรกโซนเนี่ยครับแล้วก็เบรกไฮเห็นบ่าชุดนี้วิ่งขึ้นมาเนี่ยมีกรอบไซเวแล้วก็เบรกขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้ทีเนี้ยผมเองเนี่ยก็เล่นเนาะในส่วนของชุดนี้ที่ขึ้นมาเรามองชุดนี้เนี่ยนะครับมีการขึ้นมาลองดูข้างในนะครับนี่เนาะดูข้างในชุดนี้มีการขึ้นมาแล้วทาสามเหลี่ยม แบบนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยตามหลักแล้วนะครับต้องรอเบรกสามเหลี่ยมก่อนนะต้องรอเบรกสามเหลี่ยมก่อนแต่ว่าผมดันมั่นใจเกินนะครับก็เลยไปเข้าก่อนสามเหลี่ยมแบบเมื่อกี้เลยไอ้ R P ก็ยอมรับนะครับก็หลุดโดนสต็อปลอออกมานะครับก็เข้าเข้าไปโซนนี้เนาะสต็อปลอช่วงนี้ก็โดนสต็อปลอออกมานะครับโดนแท่งนี้ทาสต็อปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับขาดทุนไปทีนี้มาดูตรงนี้ตรงนเนี้ยเนี่ย ก็ยังดูว่ากราฟตอนนี้ก็ยังเป็นดูเป็นขาลงอยู่นะนี่ครับดูเป็นขาลงอยู่ต้องรู้นว่าตรงนี้จะเบรกโซนเงี้ยขึ้นไปได้ยืนได้หรือเปล่าถ้าเบรกโซน,นขึ้นไปยืนได้นะครับก็สวยเลยนะครับนอนยืนไซเวอออกข้างเนะี่ยเอาสามารถเล่นหน้าขึ้นได้นะครับจริงๆการลงมาตรงนี้ก็เมคเซนนะเพราะลงมาใกล้ๆโซนแนวรับพอดีนะครับอาจจะเหลืออ้สักขานึงนะลงมาก็ได้นะครับจะได้แบบสบายใจหนะ่อยเพราะว่าถ้าลงาอีกสักขานในโซนประมาณเนี่ยประมาณ0 0 0 0, 0, 0, 0, 0 1 6 7 3 3เนี่ย แถวโซนนี้ผมว่าเหมาะ,ะแถวโซนนี้ผมว่าเหมาะน่าจะแบบซื้อในโพชั่นที่ดีประมาณหนึ่งนะครับก็ลองดูกันอันนี้ดูหน้า4นะครับตัวต่อมาครับ ltc ltc ตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเป็นตัวที่เราคุยไว้2อาทิตย์แล้วคือเราเล่นภาพใหญ่นะครับเล่นภาพใหญ่ผมเองจะเล่นในส่วนของข่าวฮับวิ่งเนาะก็คือโซนที่มีการเบรกโซนไซเวย์ครับตรงนี้มานะครับซึ่งผมเองก็เก็บของช่วงนี้มาแล้วแล้วตอนนี้กราฟเบรกโซนไซเวย์เนาะ เริ่มเห็นการรีเทสลงมาโซนนี้ให้เห็นกันแถวแถวโซนนี้นะครับประมาณ71นะครับรีเทสแล้วก็ออกข้างตอนนี้ยังไม่ได้วิ่งไปไหนนะครับก็รอดูต่อไปนะครับผมใจจริงเนาะอยากให้มันลงมาอีกสักครั้งเนี่จะได้เก็บของเพิ่มแถวแถวโซนประมาณนี้แหละประมาณ68 65แกถวนี้ถ้าลงมาย่าได้โซนนี้ดีเลยนะครับย่าแต่อย่าหลุดนะอย่าหลุดลงมาข้างล่างนะขี้เกียจตามเก็บใหม่นะครับเนี่ยย่ำๆโซนโซนนี้นะครับประมาณนี้แล้วค่อย ดีบาวขึ้นก็ดีเหมือนกันนะครับยังไนก็ดูแล้วกัน LVC เนาะ LVC เนี่ยจะมีการเล่นข่าวเรื่องของตัวอีก7เดือนข้างหน้าจะมีการฮาร์วิ่งนะครับซึ่งเวลาทุกครั้งฮาร์วิ่งราคามันจะแข็งกว่า BC ซตลอดก็ใครสนใจก็ลองดูแล้วกันเนาะแถวโซนนี้โซนโซน,น,นี้ถ้ายังไม่หลุดโซนกลุ่มประมาณ6 5 5ถึง5 0แถวเนี้ยผมว่าสามารถเก็บของได้ครับในส่วนของ LTC ตัวต่อมานะครับ APT A P t หรือ Aton นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นไปเหมือนกันนะครับเล่นพร้อมลูน่าแต่ว่าลนะูน่าสต็อปลอสตัวนี้ตัวนี้โดนก่อนนี่ครับ A P t จะเป็นตรงนี้นี่ครับชุดเนี้ยที่ผมเล่นก็คือ1นแล้มันมีสมเหลี่ยมเวลามันเกิดสามเหลี่ยมในช่วงของดาวเทรนอะปกติผมจะไม่ค่อยชอบเล่นนะครับเพราะว่าปกติ3มเหลี่ยมจะเป็นลักษณะของแพทเ์นที่เป็นคอนติเนียใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูว่าทำไมผมเล่น A T P คือมันเป็นสามเหลี่ยมที่ผมไม่ชอบแหละแต่ว่านี่ครับแต่ว่ามันมีการเบรกเอาออกมาเนาะอันนี้เราต้องยอมเพราะสามเหลี่ยมจริงมันเป็นไปได้สองทางมันมีการเบรกเอาออกมาเนี่ยครับเบรกเอาออกมาแต่ก็ยังไม่ได้เข้านะเบรกเอาชุดนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าก็รอครับก็รอมันไซเวจนกระทั่งมันมีแพทเทิร์นนี้ครับเริ่มอะไรครับลงมารีเทสซึ่งเสียดามากเลยรีเทสชุดนี้เล่นได้เข้าได้คนระับจริง เพราะว่ารีเทสตรงโซนที่เป็นดีมานโซนตรงนี้พอดีเห็นป่ะรีเทสตรงดีมานโซนนี้ประมาณ4.3เลยครับเนี่ยนะครับแล้วมันเริ่มเด้งจากนั้นเนี่ยมันทำโลที่ไม่ต่ำลงครับกลายเป็นแมทเทิร์นอะไรกลายเป็นแมทเทิร์นแฟดแบบนี้กลายเป็นแมทเทิร์นแฟดแบบนี้นี่ครับกลายเป็นแมทเทิร์นแฟดแบบนี้นะแล้วก็นี่ครับมีเทรนไลน์ใหญ่ด้วยจากนั้นก็เบรกไปซึ่งผมอะเข้าตั้งแต่แท่งนี้เลย เพราะผมรู้สึกว่าแท่ง um, น in. ี um, land, ้ดูดูมีแรงนะครับดูนะาสังเกตนะแท่งนี ENTE ้ดูมีแรงแล้วก็เริ่มมีวอลล่มขึ้นมาไปปะเริ่มมีวอลล่มขึ้นมาก็เลยเข้าครับก็เป็นที่มาเนาะนี่ครับเข้าในแท่งนี้หรือบางคนจะไปเข้ารอแท่งเบรกก็ได้นะครับจะไปเข้ารอแท่งเบรกก็ได้นี่ครับก็เป็นจุดที่ตอนนี้เล่นที่มาอยู่ตอนนี้ลันเทรนอยู่นะครับลันเทรนอยู่นะครับจะหยุดเทรนยังไงนะครับลองดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนาะนครับจะเห็นว่ากราฟขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ก็คือลันเทรนแบบนี้ยกหาย h i g ย ยังไม่ทําโลตําลงเลยเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ตอนแรกว่าตรงนี้ถ้าหลุดลงมาหลุดตรงโซนนี้เนาะจะ t p และประมาณ5.05แต่ว่าการาฟก็ไม่หลุดลงมาครับปุ๊บเด้งขึ้นต่อนะตอนนี้ผมยากสต็อปลอมาไว้ตรงนี้แหละนะครับรอดสต็อปลอตมาไว้ตรงนี้นะครับที่ที่โลใหม่นะครับโลใหม่คือตรงนี้นี่ครับประมาณ5.09 5.1ทัแหละนะครับก็ถ้าเกิดว่าการาฟลงมาปุ๊บผมก็ TP ีที่เหลือเพราะว่าทุนเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะ ก็ได้ได้กำไรประมาณนี้นี่ประมาณ10%นะครับ10%ก็ร0 0นะครับ100%เตเพราะโบติบผมเล่นคูณ10นะครับก็100%เนาะก็อันนี้ก็ลองดูนะครับก็ตรงเนี้ยถ้าใครเปิดอยู่ก็รันเพนได้เนาะใช้ระบบรันเชนไปถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้เข้าตอนนี้ก็ถือว่าเลทหน่อยๆน,นะครับเลทหน่อยๆรอ,อมันย่อรอมันปรับตัวดีกว่าเนาสำหรับ APT ตัวต่อมาที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วราคาย,ยังไม่วิ่งไปไหน นั่นคือในส่วนของตัว C h z นะครับนั่นคือในส่วนของตัว c h z หรือชิลลี่นะครับที่มีเ,เกี่ยวกับตัวแฟนโทเคนเกี่ยวกับฟุตบอลใช่ไหมครับสโมสรต่างๆทีนี้มาดูในส่วนของโครงสร้างณปัจจุบันบ้างโครงสร้างณปัจจุบันที่ผมมองตัว c ีเเนี่ยกราฟเนาะมันมีการลงมานะครับลงมา a b c ชุดนี้แล้วเริ่มมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยอย่างตรงเนี้ยจะเห็นว่าความแตกต่างจากตัว b c หรือว่าตัวอื่นเนี่ยคือกราฟมันเริ่ม มีการพยายามยกไฮเนาะมีการไซเว์ออกข้างครับเราจะเห็นว่าการาฟนี้มันอาจจะดูบ l i s h กว่านะครับทีนี้เอามาดูนิดหนึ่งตัวชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยผมนับขึ้นได้แบบนี้ครับคือเป็น1สีชมพู2สีชมพูจากนั้นขึ้น3สีชมพูซึ่งมีขึ้น1 2 3 4 5สีเหลืองอยู่ภายในใช่ไหมครับจากนั้นลง4ีลนะครับเราก็ขึ้น5จบนะครับลง A B แล้วก็ C ที่เป็นในส่วนของตัวสตอง B นะครับสตอง B เคสนี้อย่างเช่นเคสนี้สตองบีเคสนี้มันจะเป็นกรณีไหนครับเราก็วัดใช่ไหมครับสตองบีเคสนี้จะเป็นกรณีของอิเล็กูล่าแฟนะครับก็คือตัวขา B ีเนี่ยไม่ถึง123.6ข้างบนนี้เห็นปะไม่ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยซที่เกิดขึ้นก็คือต้องต่ํากว่านะครับแต่ทีนี้กราฟตรงนี้เนี่ยผมมลังเลอยู่นะครับว่ามันจะเป็นกรณีไหนได้บ้างที่ต่อตรงนี้คือบางคนน่ยจะจะนอัพแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยสมมตินะพี่แชมป์มันจบ ABC ชุดนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ มันขึ้นตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะต้องเป็น1ห,หรือเปล่าพี่ะเพื่อนับต่อใช่ไหมครับ1 2แล้วก็เดี๋ยวไป3 4 5ถามว่า1 2แบบเนี้ยผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมแค่แบบติดใจชุดเนี้ยติดใจชุดขาเอ็ชุดเนี้ยเนาะที่มันมีการขึ้นลนักษณะเป็นขึ้นแบบนี่ครับเราเห็น3 3ท่อนใช่ไหมฮะเนี่ยเทรนไซเวเทรนหนึ่งสองมันเหมือนลักษณะข,ของขึ้นคอร์เรชันมากกว่า ก็เลยเผื่ออีกกรณีหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่การขึ้นเวฟหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่ต่อเป็นลัดเอกเวฟใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรครับเป็น A ABC แล้วก็เป็นเวฟ X นะครับแล้วก็เกิด ABC อีกขาหนึ่งนะครับเพื่อใช้เวฟออกข้างก่อนเพราะว่าสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับเนาะการเกิดขึ้น2นะครับที่มีเวฟ f ฟ t X แล้วก็ต่อด้วยแฟดหรือว่าซิกแซกเนี้ยเกิดก้นได้นะครับก็มาดูกัน แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้ง2กรณีไหนเห็นไหมครับเส้นสีแดงเส้นสีเหลืองจะเป็น1ขึ้น2จะ1เป็น1ลง2ไป3หรือว่าจะเป็น A ลง A แล้วขึ้นนีมันมันจะต้องมีการขึ้นก่อนดังนั้นชุดตรงนี้ผมสามารถเล่นฝั่งขึ้นได้อยู่นะครับฝั่งขึ้นได้อยู่นะครับก็เลยรอจังหวะที่มีการเบรกโครงสร้างขาขึ้นมานะครับนั่นคือการวิ่งตรงนี้ครับนี่เห็นป่ะกราฟเลียดลงมาเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ไว้ในกลุ่มเหมือนกันเนาะน,นี่ชุดนี้ครับอันนี้ให้ตั้งแต่วันที่ วันที่2แล้วนะครับเนี่ยชุดนี้ครับเบรกขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับเบรกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็นี่ครับตอนนี้เนาะยังราคาไม่ไปไหนแต่เป็นไซด์เวฟไปแบบนี้เป็นอะไรครับเป็นแพทเทิร์นแฟร์นี่เป็นแพทเทิร์นแฟรรอนตอนเนี้ยถ้าใครจะตามอีกก็รอเบรกแฟรก,ก็ได้หรือจริงๆเบรกชุดเนี้ยก็ถือว่าถือว่าตามได้แล้วนะครับก็ตรงเนี้ยก็ลองดูนะครับมองไว้2แบบก็คือขึ้น A นะไอ้ขึ้นขา B ไม่ก็ขึ้นขา3เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไง ถ้าเป็นขาสามเนี่ยพฤติกรรมมันจะเป็นวิ่งแบบตั้งฉากไปเลยเนี่ยมันจะวิ่งตั้งฉากแรงมากนะครับอันนะค่คอยรุ้นเวฟสามแต่ถ้าไม่ตั้งฉากเลยไม่อะไรมากอาจจะเป็นเวฟบ B ีแทนนะครับก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยค่อยๆปุ๊บออกข้างขึ้นๆๆอย่างเงี้ยเนี้ยอ,อาจจะแต่ว่าเป็นเวฟสามปกติมันจะไปนี้เลยมันจะฉิวมากๆมันจะมีแท่งนึงยาวๆไว้เห็นนะครับก็ให้เอาไว้สังเกตแล้วกันเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันอีกทีหน้างานอันนี้คือตัวชิลีตัวต่อมาดอชคอยครับดอชคอยอันนี้หลายคนถามผมบ่อยเนาะเพราะ ถ้าใครตามผมมาก็คงน่าจะได้เก็บของในโซนนี้กันนะครับโซนนี้น่าจะได้เก็บของพอสมควรซึ่งตอนนี้ผมมองไว้2แบบนะครับผมมองไว้2แบบคือการลงตรงนี้เนาะดูโครงสร้างใหญ่ก่อนโครงสร้างใหญ่ที่ผมมองดอชคอยครับคือมีการวิ่งลักษณะของ1 2 3 4 5มห้ามาลง A B C ที่เป็น A ใหญ่จากนั้นกำลังขึ้น A B C ที่เป็น B ใหญ่อยู่นะครับนะี่ ให้เห็นโครงสร้างประมาณนี้เนาะทีนี้ A B C เป็น B ใหญ่เนี่ยโครงสร้างเล็กเป็นยังไงครับก็จะมี A B C ภายในนะครับ A B C ภายในแล้วก็ตัวขา B เนี่ยเอตัวขา C, C เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นขึ้น5นรประกอบด้วยเวฟบ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับก็ลุ้นอยู่อันนั้นคือใบแอบหน้าขึ้นนะครับที่เป็นขึ้นขา1 234 5กันสปมสี่ห้านี้มันยังมีอีกกรอนอีกหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นไปได้อีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ให้เพื่อนๆดูไว้ช่วยดูแล้วกันคือการที่ ตัวชุดนี้ครับเป็นขา A B C ที่เป็น B จบไปแล้วนะครับและจริงๆตัวนี้คือ C จบ่างนี้เลยคือขึ้น1 2 3 4 5จบแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยจะเริ่มลงขา C แล้ะถามว่าเป็นไปได้ไหมมีมีเป็นี้เป็นไปได้คือแบบนี้นะครับก็คือจบแค่นี้เลยแล้วก็ชุดนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นการวิ่ง1 2 3 4 5หนะครับแล้วก็ลังขึ้น2อยู่เพื่อลงขา3 4 5แบบนี้ในอนาคตมันยังเป็นไปได้อยู่ ยังเป็นกรณีที่ยังพอลาเบลได้ก็เลยแอบวันวันเหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยผมวางแผนไว้ยังไงเนาะต้องบอกว่าเราเข้ากันช่วงโซนประมาณนี่ครับโซนประมาณจุดแปดเนาะศูนยสไปแล้วนะครับก็รันเทรนมาเลยตอนนี้เราจะเห็นว่ากราฟมันพอรันเทรนได้นี่ครับยกหาย,ยกโลยกหายกโลยกหยกโล,กกโลแบบนี้ใช่ไหมครับจนตอนนี้ก็เริ่มทำโลวอร์โลนะ เริ่มทำ low low ลแล้วแต่ตอนนี้ผมพูดตรงนะผมไม่ได้ดูโซนนี้เลยยังไม่ได้ออกแต่กราฟอันนี้ก็ขึ้นขึ้นมาใหม่ทีนี้มาดูโซนนี้นิดนึงผมตั้งใจไว้ว่าถ้ากราฟหลุดนะครับถ้ากราฟหลุดตรงนี้เมื่อไหร่ถ้ากราฟหลุดตรงนี้เมื่อไหร่นะครับผมอาจจะอาจจะ TP ก่อนอาจจะ TP ก่อนนะครับ TP ก่อนคือยังไง TP ก่อนก็คือเพราะว่าเร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 า,เราเล่นโซนนี้เนาะ เราซื้อส่วนนี้อาจจะ T P ช่วงนี้นะครับผมลาก trailing stop มาไว้ตรงนี้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันมี2กรณีคือการที่วิ่งขึ้นตรงชุดนี้นะครับกับหลุดไปเลยให้ดูแบบนี้แล้วกันตอนนี้เนาะถ้ามองเป็นหน้าลงก่อนเป็นหน้าลงเราจะมองแบบนี้สองสามสี่ห้าอันนี้คือหน้าลงเนาะแต่ถ้าเป็นหน้าขึ้นล่ะเป็นหน้าขึ้นจะมองแบบนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าทีเนี้ยทั้งสองเวฟนะทั้งสองเวฟที่เกิดขึ้นน่ะตรงชุดเนี้ยที่ขึ้นมาเนี้ยมันเป็นอะไรได้บ้างจะมองแบบนี้ครับเป็นอันที่หนึ่งเป็นแบบนี้เป็นชุดนี้ขึ้น A นะครับตรงนี้ขึ้นตรงนี้ลง B เนาะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนชี้ตรงนี้อีกทีก็ได้แล้วตรงเนี้ยขึ้น C นะครับอันนี้จะเป็นชุดที่เราโอเคเป็นสองสีเหลืองตรงนี้เราเล่นหน้าลงต่อแต่ถ้ามองหน้าขึ้นน่ะตรงนี้เป็นยังไงได้บ้างก็คือตรงนี้เป็นแบบนี้ครับ ตัวนี้เป็นหนึ่งใช่หไหมนี่เป็นหนึ่งและอันเนี้ยกำลังลง A B C ย่อยเป็นสองและเดี๋ยวไปเป็นสามจะเห็นว่าทั้งสองชุดเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีย่อก่อนนะทั้งสองรูปแบบมันจะมีย่อก่อนดังนั้นตอนนี้ผมอาจจะเลือก T P ก่อนนะครับถ้าหลุดนะอาจจะเลือก T P ก่อนแล้วก็มาหาจุดเข้าใหม่โซนๆประมาณนียครับผมว่าโซนนี้เป็นโซนที่น่ารับนะก็คือแถวแถว เราเราวประมาณจุด0.09นะครับถึง0.096นะครับแถวๆนี้เป็นโซนดีมาร์โซนประมาณหนึ่งเลยเดีย๋ยวรอดูว่าลงมาได้ช่วงนี้ไหมนะครับหรือบางคนจะใช้ฟิโบก็ได้นี่ครับเนาะใช้ฟิโบก็ได้เนี่ยลงมาประมาณเนี่ยครับเนี่ยโซนโซนเดียวกันเห็นปะ่ะ50 6, 09, ถึง6ก8 0.09จุดแปดศเก้าถึงศูนยะ์จุดศย์ามเอ้แปดสามอรทำนงนี้นะครับก็ลองดูนะครับก็ ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะงงไหมนะก็ขอโทษทีนะครับทัางงพยายามอธิบายง่ายแล้วแต่ว่าเนื่องจากมันมีกรณีที่ซับซ้อนนิดนึงนะก็อาจจะพูดงงหน่อยก็ขออภัยแล้วกันนะครับโอเคดอปประมาณนี้นะครับก็คือมองว่า,าสรุปแล้วกันสรุปนิดนึงคือมองว่ากราฟมันจะย่อหน่อยนะครับมันจะย่อหน่อยจากการที่เรามองแล้วว่ามันอาจจะลง B หรือ2ก็ได้ทั้งสองอันเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรัอย่างอาจจะลงหรือ2 เดี๋ยวค่อยมารับตอนย่อ,อก,ก็ได้ครับตอนนี้ใกล้ TP แล้วผมอาจจะ TP ก่อนประมาณนึงนะครับโอเคอันนี้สําหรับดอตัวตัวตัวสุดท้ายครับก่อนที่จะไปคุยอยู่ดีเอ็กวายนั่นคือตัว OP OP เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่า OP มันสวยเนาะแต่ผมก็แอบ,บเสียดายตรงที่ว่าผมผมเข้าไม่ทนนันอีกคือ OP เป็นการาฟที่แปลกมากคือการาฟ OP เนี่ยผมดูไว้กับเมมเบอร์เมื่อวันจริงๆดูเวตั้แต่วันวันพุธ นะครับแล้วก็ไปดูแบบเมมเบอร์ทีมันพฤหัสว,ว่าแบบไอ้กราฟมันทรงวิ่งมาดีนะน่าเล่นมากเลยก็เลยรอนี่ครับโดยการลากเส้นสีเหลืองตรงนี้รอไว้นี่เนาะ no, ลากเส้นสีเหลืองนี้รอไว้รอว่าเบรกเมื่อไหร่เราเล่นเลยปรากฏว่าคืนนั้นก็หลับอีกแล้วครับกราฟเบรกพลาดทำไมเข้าไม่ทันอีกแล้วนะครับก็เลยเส็งๆแต่ทีเนี้ยถ้าดูตรงนี้นะครับถ้าดูนี่เนาะกราฟโอพีเนี่ยเป็นกราฟที่ผมอะซื้อสปอตไว้เพราะว่าสปอตมันน่าซื้อ โดยการที่เนี่ยครับเราเห็นเนาะกราฟมันมีการวิ่งชุดนี้เป็นขึ้น A ขึ้นมา A ลง B ใช่ไหมครับนับจบตรงเนี้ยกำลังขึ้น4ที่มีลักษณะของขึ้น1นขึ้นมาให้เห็นก่อนเห็นไหมครับขึ้น1นวิ่ง1 2 3 4 5เคยนับให้ดูไปละจากนั้นลง2ครับซึ่งตัวขึ้น2ตัวเนี้ยนะขึ้น2ตัวเนี้ยเราจะเจอขึ้นภายในคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะลงมาเป็นซิกแซกเนาะแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยมันมีการวิ่งออกข้างนะครับเป็นสามเหลี่ยม A B C D E แบบนี้จากนั้นก็เบรกเคลยไลน์เนาะลาาจาก B มา D เนี่ยเบรกเคลยไลน์เนี่ยชุดนี้เป็นชุดเล่นนะครับซึ่งเขาไม่ทันทีนี้เขาไม่ทันแล้วทําไงต่อนะครับมารอดูเนาะผมรอย่อครับเนะี่ยรอย่อ,อแล้วได้ของไม่ได้ของไม่รู้อะแต่ว่ารอย่อไว้ก่อนนะี่ครับชุดนี้เราเห็นนะว่ามันเป็นมันกาลังวิ่งขึ้น3ามใหญ่ในขึ้น3มใหญ่เนี่ยมันจะมี1ย่อยอย่างงี้ครับมันจะมี1ย่อย2ย่อย3ย่อย4ย่อย5ย่อยแบบนี้เนาะนะครับปกตินะครับ,นะรบซึ่งอันเนี้ย ว่าไอ้โครงสร้างที่มันวิ่งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป็น1 2 3 4 5ออันนี้เป็น1ย่อยแน่เน่เนาะหย่หยอยกำลังลง2ครับเพื่อไป3,4,5แบบนี้ลง2เวลาลงก็จะลงไปลักษณะของ A,B,C นะครับผมรอผมรอมย่อขาะซีเรียบร้อยครับเนาะรอโซนไหนโซนนี้นะครับโซนโซนประมาณจุดเก้าหกนะครับจุดเก้าหกแนี้เนาะ จะถึงไม่ถึงไม่ลุกเดีย๋ยวรอดูหน้างานอีกทีหนึง่งนะครับก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เลือกเล่นก,กันนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับกฝั่งที่ผมสนใจแล้วก็ดูดูวางแผนการเล่นไว้นะครับก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ตามนั้นไอ้ทีนี้เหมือนมาดู d ีเอ็กวายครับดีเอ็กวายหนึ่งดีกวายตอนนี้เนาะอ่าตอนนี้ก็ลงยังลงในส่งของเวฟสามอยู่เลยนะครับนี่ตอนนี้เนาะเรามองว่ามันจะลงค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะครับอัปเดตกันไว้คือชุดน,นี้ก็คือ กราฟที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการวิ่งขึ้น1เนาะตอนนี้ขึ้นมาแบบนี้ขึ้น1 2ชุดนี้ทั้งชุดเห็นปะเป็นไซเวเป็น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 อัพเทรนแบบสวยเลยเนี้ยเป็น3ตอนนี้ที่เราเห็นกําลังลงขึ้น4อยู่นะครับเพื่อจะขึ้นคืนหาในส่วนของขึ้น4ตอนนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นไซเวเนาะแต่ปรากฏว่าโหลงมาเป็นซิกแซกเดือดเลยนะครับแต่ว่าไปซิกแซกต่อแล้วก็เดี๋ยวเป็นไซเวเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะอันนี้ยังไม่รู้นะครับรอดูอนาคตแต่ตอนนี้เป็นซิก นะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นไม่ใช่ซิกแจกเป็นแฟตป่ะเป็นแฟตอ่ะเป็นแฟตนะครับแต่ว่าเป็นแฟตแบบขอดยขอวัดขึ้นหน่อยสิตอนนี้มันจะเป็นอ e ีลองเกตแล้วนะหรือว่าจริงๆทั้งหมดนี้เป็นแค่หนึ่งสออันนี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับแต่ก็ถ้าระนับแบบนี้ไปก่อนเนี่ยตอนนี้ก็คือยังเป็นดาวเทรนอยู่นะ ยังเป็นดาวเทรนอยู่เดี๋ยวผมผมรู้สึกว่ามันเกินมันเกินอีรองเกตแตดไปแล้วเดี๋ยวผมไปนับเวฟใหม่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้อยู่ในฝั่งขึ้น4ี่แหละแต่ว่าทั้งก้อนนี้เราอาจจะเจอหนึ่งสามสี่ห้าลงมาเลยก็ได้ครับเป็นแค่ A แรกใช่ไหมเป็นแค่ A แรกยังไม่มั่นใจเดี๋ยวขอดูอีกทีแต่ตอนนี้เป็นขาลงอยู่ซึ่งโมเมนตัมตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่เรื่อยครับเห็นไหมยังดูลงได้อีกด้วยซ้ํามีพื้นที่วิ่งอยู่นะครับยังมีพื้นที่วิ่งลงอยู่อ่ต้องบอกว่า แบบนี้ก็จะค่อนข้างดีกับฝั่งคริปโตเนะาะเห็นบ้าว่า B C ตอนนี้ก็ขึ้นต่ออะไรไป่ะขึ้นต่อขึ้นต่อมานิดนึงนะขึ้นต่อมานิดนึงก็อร,กนะรลอลุ้นกันนะครับรอลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเนาะสำหรับเยกวายังดูยังดูลงอยู่ก็จะทําให้ตัวคริปโตดูบูลิตประมาณหนึ่งนะครับ โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจจะเข้าร่วมกลุ่มเทรดนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่พูดคุยกันเนี่ยก็สามารถจะดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมแปะเอาไว้แล้วนะครับที่ปากมดนะครับก็จะเป็นกลุ่มไลน์นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของคนที่อยากจะเข้า Discord นะครับก็จะมีการบ้านที่เป็นการบ้านของผมเนาะกับในส่วนของไลน์ทุกวันพฤหัสที่จะเป็นไลน์คุยกันทุกเรื่องเลยเายาวๆใครมีคาถามอะไรก็คุยก็สามารถจะดูได้ที่ลิงก์ ดอลล่าเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวที่จะเป็นตัว Membership YouTube นะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมีปรับระบบเหมือนกันปีหน้าจะมีปรับระบบเนาะให้ไม่ต้องลิงกับตัว YouTube แล้วนะครับเป็นระบบจากที่อื่นก็ยังไงใครที่สนใจก็เดี๋ยวมาดูคุยกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมแชม์นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ